สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพจะไปเบิ่งอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนี่ก็คือทางโคสโดเนาะหลังจากที่พาสปอร์ต FC คว้าอันดับ4ในลาลีก2อยู่ที่นครลงจันทร์ที่ผ่านมานะล่าสุดมันก็เปลี่ยนวัดว่าไปเป็นโคสปิงปองกันต่อเลยก็ต้องยกให้กับเป็นผู้ฝึกหัวใจในกีฬาดีเนาะสำหรับคนนี้ก็คือทางด้านซิดียันมณีจันทร์หรือโคสโดนั่นเองสมัยก่อนนั้นนี่เพิ่นก็รับบทบาทเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของสโมสรไอสปอร์ต FC ของผมกันคันบานเต้ในนครหลวงลีก2ฤดูกาล2022เนาะสำหรับสุดเพิ่นก็เปลี่ยนบทบาทไปเป็นการโทรซักซะการตีปิงปองให้กับรุ่นน้องยังบ่ซนเห็นกันอยากจะจ๊ะกันเลยแต่ก็ยังเป็น1ผู้ฝึกของสโมสรลาลาวอนที่สมัยเป็นสโมสรปิงปองเนาะเขาร่วมกันขันปิงปองในทั่วประเทศซึ่งคันทานประธานสหพันธ์ปิงปองแห่งชาติลาวมีระวามนตรี3/5/2022ที่ไอเทคโมซันซีที่ผ่านมาเนาะสมมุติว่าก่อนหน้านี้ของทานโคสโดเนาะเพิ่นก็สร้างผลงานโดดเด่นก็คือพาไอสปอร์ต FC ทีมน้องใหม่ในนครหลวงลีก2ลงสนาม9นัดชนะ4นัดเสมอ3นัดและเสีย2นัดเก็บไป15คะแนนจบอันดับ4ในรายการดังกล่าวซึ่งล่าสุดในท้ายที่ผ่านมาก็คือวันที่3/5/2022ที่ผ่านมาเพิ่นก็ไปโชว์ทักษะกับตีปิงปองแต่ก็พาน้องๆยําสนนักกีฬาปิงปองของสโมสรลาลาวอนซึ่งเพิ่นก็เป็นหนึ่งในผู้ฝึกพาทีมไปแข่งขันในรายการปิงปองทั่วประเทศสิงคันประธานสหพันธ์ปิงปองแห่งชาติลาวสังพันธ์พาสโมสรลาลาวอนคว้าแชมป์ในหนึ่งรายการก็คือประเภทเดียวชายหุ่นอายุ15ปีและก็ยังญาติได้อันดับ3ถึง4รายการในรายการดังกล่าวอีกด้วยส่วนหลังจากจบการแข่งขันทางโคชโดเพิ่นก็ให้สัมภาษณ์ถึงที่ไปที่มาของการเล่นกีฬาและการเป็นครูฝึกทางกีฬาปิงปองในกีฬาบาสเกตบอลเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนํากันเลยครับตัวเองก็คือซิดียันมณีจันทร์ที่ว่าอยู่กันในนามอาจารย์มิโดของมิโดอาคาเดมี่ฟุตบอลเนาะก็จริงแล้วเฮาก็อยู่ในครอบครัวกีฬาเนาะครอบครัวกีฬาซึ่งพอมีนี่กระเป๋ากีฬาแล้วนับรวมกับกีฬานี่น้องสาวที่ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติส่วนโตของข้าพเจ้าเองก็บ่ถึงขั้นที่ว่าจะกล่าวเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าเฮาศึกษาเกี่ยวกับการที่จะฝึกตัวนะครับพัฒนากีฬาจริงแล้วก็ได้จากทุกประเภทเพราะว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานของการจะเป็นอันเดียวกันเอาเคยฝึกแข่งกีฬาเตะบาสมาก่อนเป็นกิจกรรมเดียวกันปองคือการเตะต่อหรือว่าจะติดตั้งทีนี้ที่มันจะเบสิกคล้ายๆกันอย่างมันเริ่มจากเบสิกพื้นฐานอันเดียวกันบอกเรื่องว่าบอสปอร์ตในปีนี้แมนเป็นคู่มือของทีมไทยสปอร์ตในเทศบาลอีก2เนาะเอากับเป็นทีมน้องใหม่แล้วเอาสามารถจบในอันดับที่4ของการแข่งขันเนาะที่ว่าเป็นผลงานส่วนที่ผ่านมากับแมนเป็นผู้ฝึกหรือว่าเปิดอคาเดมี่สอนเยาวชนอยู่จำปาสักแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเยาวชนของสโมสร IDC จำปาสักเนาะพัฒนาเยาวชนในช่วงปี2014ก็จะใหญ่ขึ้นมาอยู่ในความเหนื่อยการแข่งขันปิงปองทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนเนาะเพื่อเตรียมที่ว่าลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียในไทยเป็นเก่าไทยเป็นเก่าโดยของเขาเขาเองมาในนามผู้ฝึกของสโมสรดาลวอดไอเทคเนาะซึ่งเฮาก็ฝึกซ้อนแล้วก็เปิดโอเพ่นให้บุคคลที่ว่ามาติดกีฬาปิงปองเข้ามาหรือจะออกกำลังกายหรือว่าเพื่อฝึกทักษะทางด้านความสมัครของกีฬานี่น้องสาวเป็นผู้ฝึกใหญ่จนเป็นนักกีฬาทีมชาติมีบรรดาน้องๆอดีตนักกีฬาทีมชาติมาบุญเวียนกันมาช่วยฝึกซ้อนน้องๆสโมสรของเราสโมสรของเราในการแข่งขันครั้งนี้ที่ว่าเราตั้งเป้าไว้ก็คือมุ่งเยาวชนสร้างที่หาที่แรกเยาวชนนี่ที่หาที่ซึ่งเราก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายที่สร้างเราได้แซ่บแรกนะครับซึ่งเราก็เขาในห้องสนามถือว่าตามเป้าเราส่วนประเทศที่ก็ถือว่าเราก็มีนักกีฬาที่มีประสบการณ์และที่มีนักกีฬาที่ร่วมแอบไม่นะครับแต่ว่าก็ผลงานของทุกท่านก็ได้ดีถือว่าพอใจในส่วนตัว